สิ้นสุดการรอคอยทีมซาดลาวประกาศแต่งตั้งอาเรนาซาวอิตาลีเป็นหัวหน้าครูฝึกคนใหม่สิ้นสุดการรอคอยและเป็นครูฝึกซาวอิตาลีคนทำอิฐหรือบอที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าครูฝึกของทีมซาดลาวคนใหม่แทนทีทานไมเคิลไวท์ที่ประกาศลาทีมซาดลาวหลังหมดสัญญาในวันที่1มิถุนายน2023ผ่านมานี้สหพันธ์บั่นเตะแห่งซาดลาวสตล.ประกาศผ่านเฟซบุ๊กทางการว่าได้เห็นดีแต่งตั้งทานอาเรนากูเรียโมสัญชาติอิตาลีในวัย50ปีให้เป็นหัวหน้าครูฝึกทีมซาดลาวคนใหม่เกี่ยมนำทีมลุย2รายการใหญ่ในปีนี้สำหรับทานอาเรนากูเรียโมมีใบประกาศ UEFA Pro Licenseและมีผลงานการคุมทีมในลีกหลายประเทศคือลีกในประเทศบูกินาฟาโซเบนินสิงคโปร์โอมานอาร์เจเรียสหรัฐอาหรับอิมิเรตมาร็อกรวมทั้งยังเป็นผู้ช่วยครูฝึกฟิลิปทัวซิสในสโมสรฮังชูกรีนเท้าในลีกซอโปจีนทานอารีนากูเบียโนจะนำพาทีมซาดลาวยู23เข้าร่วมการแข่งขันบาดเตะซิงแซมอาเซียนหุ้นบ่เกิดอายุ23ปี AFF U23 Championship 2023อยู่ที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง26สิงหาคม2023โดยทีมซาดลาวอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับฟิลิปปินส์เวียดนามและการแข่งขันบันเตซ้ายหุ้นอายุบ่เกิน23ปี U23 ซิงแซมอาซี2024รอบคัดเลือก AFC U23 Asian Cup 2024ระหว่างวันที่6ถึง12กันยายน2023ซึ่งทีมซาดลาวอยู่กลุ่ม I ร่วมกับออสตาลีทาจิกิสถานและสปป.เกาหลีในโอกาสดังกล่าวทานอาเรนากูเรียโนได้เดินทางมาฮอดสปป.ลาวและได้รับการแต่งตั้งก็ได้แสดงความดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาบั่นเตะทีมซาดลาวและจะเฮ็ดผลงานให้ดีที่สุดพร้อมจะร่วมมือกับสตล.คณะทีมงานครูฝึกและนักกีฬาทีมซาดลาวสร้างผลงานให้ได้ดีที่สุดขณะที่ทานไมเคิลไวท์หัวหน้าครูฝึกชาวเยอรมันที่ก่อนหน้านี้ประกาศอำลาทีมซาดลาวหลังหมดสัญญาวันที่1มิถุนายน2023ล่าสุดทานไมเคิลไวท์ก็ได้เห็นเวียกแล้วก็คือไปเป็นหัวหน้าครูฝึกของทีมซาดฟิลิปปินส์ลุย2รายการดังกล่าวเช่นกันต้องติดตามเบิ่งว่าผลงานของทั้ง2ครูฝึกทีมซาดลาวจะเป็นแบบใดแอดก็ขอเอาใจช่วยให้ผลงานปังๆแล้วกันเด้อ